สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากเกาหลีมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า The Cursed Lesson ผีโยคะเรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อเธอไปเล่นโยคะลึกลับที่เขาว่ากันว่ามันสามารถคืนความเยาว์วัยได้แต่เธอกลับไม่รู้ว่านั่นมันคือความสยองที่อาจไม่มีวันลืมเลือนเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไลค์และสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลูกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาก็พบกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอมีชื่อว่าโยจองเธอเป็นนางแบบที่รับงานถ่ายโฆษณาทั่วไปแต่ดูเหมือนว่าลูกค้าท่านนี้จะไม่ชอบเขาบอกว่าเธอนั้นไม่สวยใบหน้าก็เหี่ยวแก่เกินอายุให้ทีมงานเพิ่มไฟขนาดไหนก็ไม่ดีขึ้นลูกค้าจึงได้แคนเซิลงานไปและวันนั้นเธอก็เห็นนะครับว่านางแบบคนใหม่สวยมากๆหน้าตาก็ดูอ่อนวัยผิวพรรณเปล่งปลั่งเธอที่เห็นแบบนั้นก็รีบจัดการตัวเองเธอไปที่ฟิตเนสเพื่อที่จะออกกำลังกายทำสารพัดทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองสวยและขณะเดียวกันเธอก็บังเอิญได้เจอกับเพื่อนสมัยเรียนมัธยมแต่ดูเหมือนเธอจะจำเพื่อนคนนี้ไม่ได้เนื่องจากใบหน้าของเธอไม่แก่ลงเลยด้วยความอยากรู้โยจองจึงได้ถามนะครับว่ามีเคล็ดลับอะไรดีๆหรือเปล่าเพื่อนคนนั้นจึงได้ยื่นกระดาษใบหนึ่งให้ซึ่งมันเป็นนามบัตรของกาลีสตูดิโอเธอบอกว่าเธอไม่ได้ผ่านมีดหมอหรือสัญญกรรมอะไรทั้งนั้นแต่ที่เธอสวยและดูอ่อนเยาว์มันเกิดจากการที่เธอไปฝึกโยคะโยจองที่ได้ยินเธอก็ไม่เชื่อนะครับเธอหาว่าเพื่อนคนนี้โกหกไม่อยากจะบอกความจริงกับเธอวันต่อมาโยจองก็ได้ไปหาหมอสัญญกรรมเพื่อที่เธออยากจะทำให้ตัวเองสวยแต่หมอก็บอกว่าเสียใจด้วยเธอทำเพิ่มไม่ได้อีกแล้วเพราะมันเกินขีดจำกัดของร่างกายเธอที่รู้แบบนั้นก็โมโหให้กับคุณหมอมากๆเธอเดินออกมาข้างนอกพร้อมกับเคลื่อนกระเป๋าลงที่พื้นและมันก็ทำให้เธอได้เห็นนามบัตรของกาลีสตูดิโอเธอที่ไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจเดินทางไปที่นั่นแต่ในระหว่างนั่งรถเธอก็เห็นว่ามีคนจมน้ำเสียชีวิตและสร้อยข้อมือของศพก็คล้ายกับของเพื่อนเธอเลยแต่เธอก็ไม่อยากคิดมากนะครับพอเดินทางไปถึงพนักงานก็ได้ออกมาต้อนรับจากนั้นก็พาเธอลงไปที่ห้องใต้ดินทางด้านโยจองก็สังเกตเห็นว่าที่นี่มันดูวังเวงแตกต่างจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงแต่ก็ยังโชคดีที่เธอได้เจอกับลูกค้าอีก3คนซึ่งคนแรกมีชื่อว่าคามิยอนมีอาชีพเป็นนักมวยคนที่สองมีชื่อว่าคิมจีวอนเด็กสาววัยรุ่นที่หลงใหลในความสวยความงามส่วนคนสุดท้ายมีชื่อว่าเยนาดาราสาวที่กำลังตกงานซึ่งพวกเธอทั้ง4คนก็มีความต้องการในแบบเดียวกันพวกเธอจึงยอมจ่ายค่าเรียนที่แสนแพงเพื่อที่จะมาเข้าคอร์สในครั้งนี้แต่ก่อนที่จะฝึกครูยูจินก็บอกนะครับว่าที่นี่มีกฎต้องปฏิบัติตามคือ1ห้ามใช้สารเสพติดห้ามสูบบุหรี่ห้ามดื่มของมึนเมาแม้แต่ดื่มกาแฟก็ไม่ได้กินได้เฉพาะอาหารที่ถูกจัดเตรียมให้เท่านั้นส่วนข้อที่2ทุกคนต้องตัดขาดจากโลกภายนอกนั่นหมายความว่าจะไม่ได้ใช้มือถือจนกว่าจะจบการฝึกแต่ถ้าใครไม่สะดวกทำตามกฎก็เชิญกลับออกไปได้เลยเธอไม่ได้บังคับแต่ก็ไม่มีใครติงคิงเพราะทุกคนก็อยากจะสวยและหนังก็ได้ตัดมาที่ตำรวจ2นายตอนนี้พวกเขาได้มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของจองโบราหญิงสาวที่มีอาการแปลกๆเธอควบคุมตัวเองไม่ได้ถึงขั้นทำร้ายเพื่อนบ้านจนตายตำรวจจึงได้เข้าระงับเหตุโดยการทำให้เธอสลบและพวกเขาก็อยากจะรู้ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจึงได้ตามสืบคดีอย่างเข้มงวดวันต่อมาก็เป็นการฝึกโยคะครั้งแรกทางด้านยูจินก็ได้พาทุกคนมานั่งเตรียมตัวอยู่ในห้องและก่อนที่จะฝึกทุกครั้ง
ธอก็จะให้ทุกคนดื่มชาร้อนซึ่งมันจะทำให้หม่อนคอเลือดลมไหลเวียนดีจากนั้นเธอก็ได้พูดถึงท่ากุนถาลินีซึ่งเป็นพลังที่ซ่อนอยู่ในร่างมนุษย์เกิดจากการฝึกโยคะถึงระดับสูงสุดถ้าใครทำได้คนคนนั้นก็จะมีความงามแบบสมบูรณ์พอพูดจบเธอก็พาทุกคนเริ่มเล่นโยคะนะครับซึ่งในวันแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโยจองมาส่องดูที่กระจกเธอก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่กลางดึกในคืนวันนั้นหลังจากที่ทุกคนได้เข้านอนจู่ๆโยจองก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังอยู่ข้างนอกพอเธอเปิดออกไปดูก็เห็นว่าเป็นงูตัวหนึ่งกำลังเลื้อยเข้าไปในมุมมืดพอถึงตอนเช้าเธอจึงเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับเลขาชเวแต่ดูเหมือนเขาจะไม่สนใจเธอเลยแถมเขายังมีพฤติกรรมแปลกๆเขากินไข่นกกระทาแบบไม่ปลอกเปลือกและก็ไม่เคี้ยวอีกด้วยเขากืนลงในลำคอที่ดูแล้วคล้ายกับการกินของงูมากๆตัดฉากมาที่ตำรวจตอนนี้พวกเขาได้ไปหามินจุนซูซึ่งเป็นอดีตแฟนของจองโบรานะครับโดยเขาให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้จองโบราเป็นสาวบาร์โฮสหาเงินได้วันละแสนๆแต่สุดท้ายก็สู้เด็กใหม่ไม่ได้เธอจึงไปฝึกโยคะที่ไหนสักแห่งและพอเธอกลับมาเธอก็เปลี่ยนเป็นคนละคนผิวพรรณของเธอดูอ่อนเยาว์หน้าตาไร้ริ้วรอยแต่มันก็มีเรื่องที่น่าแปลกพอหลังจากที่เธอกลับมาเธอชอบพูดเพ้อว่าเห็นผีและควบคุมสติไม่ได้เขาที่รู้สึกกลัวจึงขอเลิกกับเธอนั่นเองขณะที่กำลังคุยกันทางโรงพยาบาลก็ได้ติดต่อเข้ามาว่าตอนนี้จองโบราได้ฟื้นขึ้นมาแล้วพวกเขาที่รู้ข่าวก็รีบไปสอบสวนเธอทันทีโดยเธอให้การว่าก่อนที่เธอจะเป็นแบบนี้เธอไปฝึกโยคะที่กาลีสตูดิโอเธอฝึกจนจะถึงขั้นกุนถาลินีแต่ก็ทำไม่ได้เนื่องจากมีผีจะมาเอาชีวิตเธอซึ่งตอนนั้นเธอทั้งพูดพร้อมกับมีอาการหวาดกลัวนะครับตัดฉากกลับมาที่ยูจินเธอก็ได้พาทุกคนมาฝึกโยคะต่อแต่ดูเหมือนคิมจีวันจะฝึกไม่ไหวยูจินจึงได้นัดเธอมาฝึกนอกรอบซึ่งเป็นเวลาเที่ยงคืนตรงทางด้านคิมจีวันก็ทำตามนะครับและก่อนที่จะฝึกยูจินก็ให้เธอดื่มน้ำชาเหมือนเดิมแต่รอบนี้มันเป็นน้ำชาสีเลือดและหลังจากที่เธอดื่มเธอก็มีอาการเคลิบเคลิ้มร่องรอยไร้สติถึงขั้นไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเล่นโยคะแบบเปลืองผ้าแค่นั้นยังไม่พอเธอยังเอางูบักหลามมาพันตามตัวอีกด้วยแต่หนังก็ทำให้เราเห็นว่างูตัวนี้นั่นคือเลขาชเวนะครับเขาเปลืองผ้าเข้ามาหาเธอแล้วทั้งคู่ก็มีอะไรกันพอถึงตอนเช้าเพื่อนทุกคนก็เห็นว่าคิมจีวอนมีท่าทีที่เปลี่ยนไปจากที่เธอเล่นโยคะไม่ได้เธอกลับเล่นเก่งขึ้นมาเฉยเลยแถมใบหน้าของเธอก็ดูอ่อนวัยผิวพรรณเปล่งปลั่งพอถึงตอนทานข้าวพวกเพื่อนๆจึงได้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคิมจีวันก็บอกแค่ว่าเมื่อคืนเธอแอบฝึกโยคะคนเดียวและเหมือนเธอจะทำได้เกินขีดจำกัดของตัวเองมันพาเธอไปถึงจุดสูงสุดไม่มีใครสามารถเข้าถึงแบบเธอได้พอพูดจบเธอก็กินอาหารอย่างตะกาตะกามไม่รู้ว่าไปหิวมาจากไหนและกลางดึกในคืนเดียวกันทางด้านโยจองก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังอยู่ข้างนอกอีกแล้วพอเธอออกมาดูก็เห็นว่าเป็นผีตนหนึ่งที่มาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าแต่ในตอนนั้นเลขาชวีก็ได้เข้ามาพอดีและเขาก็ถามกับเธอว่ามาทำอะไรเธอก็อยากจะบอกนะครับว่าเธอเห็นผีแต่เธอไม่กล้าพูดวันต่อมาการฝึกโยคะก็ดำเนินต่อไปแต่คามิยอนก็เห็นว่าคิมจีวอนมีอาการหอบเหนื่อยแถมร่างกายของเธอก็มีรอยฟกช้ำคามิยอนจึงบอกให้เธอรีบไปหาหมอแต่คิมจีวอนก็ไม่ฟังเธอบอกว่าไม่ต้องมายุ่งและในช่วงนั้นทุกคนก็เริ่มเจอบางอย่างแปลกๆโยจองถูกผีผู้หญิงคนเดิมเข้ามาหลอกส่วนคามิยอนก็เริ่มฝันร้ายโยจองที่รู้สึกกลัวเธอจึงมาบอกกับยูจินว่าจะไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วทางด้านยูจินก็ไม่ได้ห้ามนะครับเธอบอกว่าอยากจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันก็น่าเสียดายเพราะเร็วๆนี้ก็จะถึงการฝึกท่ากุนถาลินีแต่ถึงจะพูดยังไงโยจองก็ไม่สนเธอมาเก็บเสื้อผ้าเพื่อที่จะเดินทางออกไปแต่จู่ๆเธอก็เกิดเปลี่ยนใจนะครับเมื่อเธอเห็นว่าในกระจกใบหน้าของเธอเริ่มเด็กลงเธอจึงกลับมาฝึกโยคะเหมือนเดิมแต่ในวันนั้นเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่ออยู่ดีๆคิมจีวันมีอาการแปลกๆเธอก็อักเลือดออกมาอยู่จินจึงรีบพาเธอไปนอนพักและขณะเดียวกัน
เยนาก็รู้สึกว่าโยจองมีใบหน้าที่ดีขึ้นเธอจึงถามว่าไปทำอะไรมาแต่โยจองก็ไม่ทันจะตอบยูจินก็ได้เดินเข้ามาเสียก่อนแล้วเธอก็แจ้งว่าสาเหตุที่กิมจีวอนเป็นแบบนี้ก็เพราะเธอแอบใช้สารเสพติดหลังจากคุยกันเสร็จเยนาก็ได้มาหายูจินเพื่อที่เธออยากจะมีผิวพรรณที่ดีขึ้นนะครับยูจินก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเวลาเที่ยงคืนตรงให้มาหาเธอที่ห้องโยคะแต่ห้ามบอกใครเพราะเห็นว่าเธอเป็นลูกค้า VIP จึงจะจัดพิเศษให้แต่ในคืนวันนั้นโยจองก็ฝันแปลกๆนะครับเธอฝันเห็นผีผู้หญิงชุดแดงอยู่ในห้องโยคะเธอที่เกรงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเธอจึงได้ตามไปดูและสิ่งที่เห็นก็ทำให้เธอตกใจมากๆเมื่อเธอเห็นว่าเยนากำลังนอนเปื้องผ้าอยู่ตรงนั้นเธอก็ไม่รอช้าเธอรีบช่วยเยนาออกมาทันทีพอเยนามีสติเธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอถูกเลขาชเวคืนใจและใบหน้าของเขานั้นคล้ายกับงูแต่เธอก็ขอนะครับว่าอย่าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเด็ดขาดพอถ้ามีคนรู้เข้าเธอเกรงว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่สุดท้ายเธอก็ทนไม่ได้เธอจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับยูจินแต่เลขาชเวก็ได้เข้ามาพอดีเธอที่กลัวเขาจึงไม่กล้าบอกเธอกลับมาหาโยจองที่ห้องแล้วโยจองก็บอกว่าที่นี่มีบางอย่างแปลกๆตั้งแต่วันที่พวกเราเข้ามาเธอก็เห็นว่ามีงูเหลือมตัวบักใหญ่ได้เลื้อยเข้าไปในมุมมืดนับตั้งแต่วันนั้นเธอก็เริ่มถูกผีเข้ามาหลอกและยังไม่ทันจะข้ามคืนในขณะที่โยจองกำลังนอนหลับเธอก็รู้สึกหายใจไม่ออกนะครับพอเธอลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นว่ามีผีกำลังบีบคอเธออยู่เธอที่ขวามีดได้จึงจัดการกับผีตนนั้นและหนังก็ได้ตัดมาที่ห้องของคามิยอนตอนนี้เธอกำลังฝึกโยคะอยู่คนเดียวแต่จู่ๆก็มีใครบางคนได้มาเคาะที่ประตูหน้าห้องพอเปิดออกไปดูก็เห็นว่าเป็นคิมจีวอนที่อยู่ในสภาพเหมือนหวาดกลัวอะไรบางอย่างเธอจึงบอกให้เข้ามาในห้องก่อนแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนไฟในห้องก็ได้ดับลงและคิมจีวอนก็เหมือนจะถูกบางอย่างเข้าครอบงำดวงตาของเธอเบิกค้างอย่างกับกินกาแฟเถื่อนแล้วจู่ๆเธอก็ปิดชีวิตตัวเองลงแต่เธอก็ยังไม่ตายนะครับเพราะผีได้เข้าสิงเธอและมันก็จับคามิยอนกระโดดลงที่หน้าต่างส่วนทางด้านโยจองตอนนี้เธอก็ได้มาที่ห้องโยคะและเธอก็เห็นว่าคนขับรถกำลังมีอะไรกันกับเยนาแถมใบหน้าของเขาก็คล้ายกับงูขณะเดียวกันยูจินก็ได้เข้ามาโยจองจึงได้ถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นยูจินก็บอกว่าทุกคนกำลังจะถึงขั้นกุนทาลินีแล้วเธอพูดพร้อมกับเผยดวงตาที่สามออกมาซึ่งโยจองก็เห็นว่าดวงตานั้นมันมีลักษณะคล้ายกับงูนะครับและเธอก็ไม่เชื่อว่าทุกคนยังปลอดภัยดีเธอจึงตัดสินใจจัดการกับยูจินแต่จู่ๆตอนนั้นเธอก็เหมือนจะควบคุมสติไม่ได้แถมผีชุดแดงก็ได้ปรากฏตัวออกมาและแน่นอนว่าเธอก็จะไปเล่นงานผีตอนนั้นทันทีแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนเธอก็ถูกตำรวจเข้ามาจัดการเสียก่อนพวกเขายิงปืนไฟฟ้าใส่เธอจนสลบจนเวลาผ่านไปสักพักเธอที่ฟื้นขึ้นมาตำรวจก็ได้เข้ามาสอบปากคำและเธอก็ให้การว่าที่เธอไปที่นั่นก็เพราะเพื่อนคนนึงแนะนำแต่พอไปถึงเธอก็เริ่มเจอบางอย่างแปลกและสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเธอเชื่อว่าเป็นฝีมือของยูจินแต่ถึงจะพูดยังไงตำรวจก็ไม่เชื่อนะครับเพราะพวกเขามีหลักฐานว่าใครเป็นคนทำเขาเปิดคลิปกล้องวงจรปิดให้กับเธอดูซึ่งก็เห็นว่าเธอนั่นแหละที่จัดการทุกคนและที่มันเป็นแบบนี้ก็เนื่องจากเธอเห็นภาพหลอนไม่ว่าจะเป็นงูหรือผีที่ปรากฏตัวก็ล้วนแต่เป็นภาพหลอนทั้งหมดรวมไปถึงคนที่แนะนำให้เธอไปที่นั่นตำรวจที่ตามไปสืบก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เพื่อนของเธอสมัยเรียนแต่เป็นจองโบราที่ถูกจับก่อนหน้านี้พอพูดจบตำรวจก็ได้เอาเอกสารจากคุณหมอให้ดูซึ่งข้างในระบุเอาไว้ว่าเธอนั้นใช้ยานอนหลับมากเกินไปบวกกับยาที่มีสารแอมเฟตามีนจึงทำให้เธอมีอาการหูแววและเห็นภาพหลอนไม่นำซ้ำเธอยังไปดื่มน้ำชาของพวกยูจินที่มีสารเสพติดผสมอยู่โดยคนที่ทำก็คือคนขับรถซึ่งเขาเป็นสามีของยูจินนั่นเองเขาสารภาพออกมาว่าเขาต้มชาจากดอกอโคนายเพื่อไม่ให้อาการติดยานั้นรุนแรงแต่ถ้าดื่มไปนานๆก็ทำให้เสียชีวิตได้และที่เขาทำแบบนี้ก็เพราะเขารู้มาว่าเลขาชเวกับยูจินภรรยาของเขานั้นแอบเป็นชู้กันเขาจึงใช้ประโยชน์จากพวกเธอ
ที่กำลังเห็นภาพหลอนให้ไปจัดการทั้งคู่ซะแล้วเขาก็ทำสำเร็จแต่ถึงจะพูดยังไงเธอก็ไม่เชื่อนะครับตำรวจที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีจึงปล่อยให้เธอนอนพักก่อนแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนเธอก็ถูกผีตนนั้นโผล่เข้ามาหลอกโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอาการร้อนประสาทของเธอและเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงเธอจึงตัดสินใจจะจบเรื่องนี้โดยเธอได้คว้าเอากรรไกรจากพยาบาลแทงเข้าที่ลำคอของตัวเองจนเธอนั้นเสียชีวิตคาที่แต่เรื่องก็ยังไม่จบลงเนื่องจากตำรวจรู้มาว่ายังมีคนเหลือรอดออกมาจากกาลีสตูดิโอซึ่งเธอคนนั้นก็คือคามิยอนนั่นเองเธอมีอาการเดียวกันกับโยจองเธอเห็นภาพหลอนควบคุมตัวเองไม่ได้พวกตำรวจจึงต้องรีบตามหาเธอให้เจอไม่อย่างนั้นเหตุการณ์อันเลวร้ายต้องเกิดขึ้นแน่ๆและหนังก็ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พล็อตเรื่องพอใช้ได้ความสยองของหนังก็ถือว่าพอมีบ้างแต่สำหรับคอหนังผีก็จะแอบผิดหวังนิดหน่อยเนื่องจากในหนังไม่มีผีเลยตามสไตล์หนังเกาหลีญี่ปุ่นเป็นการหลอกคนดูซะมากกว่าแต่ยังไงก็ตามนี่เป็นเพียงการสปอยหนังเท่านั้นถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมตามอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนและก่อนที่จะจบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ